ู่นี้นี่ก็เจอกันมา1ครั้งนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเป็นทางด้านเคียวเพชรครับจัดน็อกมาในยกแรก22กับ25ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็พอพรครับเป็นทางด้านเคียวเพชรที่ได้เปรียบประสบการณ์แน่นอนครับขวาสยามที่อายุมากกว่าก็ชกมามากกว่าครับนี่ฮะโอ้วายครูสวยงามจริงๆนะครับทางด้านเคียวเพชรเกียรติไพศาลเปิดตัวมาแบบโดดเด่นเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะคว้าตั๋วใบสำคัญไปได้หรือไม่ครับแล้วก็เคยจัดกันมาแล้วด้วยคู่นี้ครับคู่รองคู่ที่2นัดที่2ครับ61กิโลกรัมนะส่วนคู่หน้าพลาดไม่ได้เหมือนกันครับคู่ชิง63ครับขอบพระคุณด้วยนะครับวันนี้มันมากๆเลยครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดBeat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27คู่ที่6ยกที่1ครับต้องจับตาดูดีๆเลยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนโอกาสที่จะเห็นช็อตเด็ดเนี่ยสูงมากๆครับแต่ว่าจะเป็นนักมวยคนไหนที่เป็นฝ่ายยืนเป็นคนสุดท้ายของเวทีดูทางด้านฟ้าสยามเองก็ต้องการที่จะล้างอายจากไฟที่แล้วนะครับที่โดนอาวุธของเขียวเพชรลงไปจะต้องมีความรัดกุมไปก่อนส่วนเขียวเพชรเองนี่ก็จะไปมั่นใจมากไม่ได้นี่ครับโดนหมัดไปก่อนแล้วต้องบอกว่าถ้าหากว่าฟ้าสยามชนะนี่จะมี3แต้มเท่ากับเขียวเพชรเลยนะครับและจะส่งเขียวเพชรเนี่ยไปเจอศึกหนักกับขุนศึกเล็กส่วนฟ้าสยามเองเนี่ยก็จะไปเจอกับซุปเปอร์บอลครับซึ่งก็โอกาสในการเปิดกว้างอยู่คือบนเวทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่คุณชายว่าครับหมัดมาครับโตคือด้วยหมัดครับแต่ซ้ายพยายามจะหมัดเกี่ยวไว้ทีนึงครับไม่โดนเลยครับนี่ครับแม่มีเตะหลอกแล้วก็มากลายเป็นว่าซ้ายหลอกครับเตะขวาจิ้มขวาของจริงครับโอ้โหเนี่ยแพรวๆจริงๆนะครับอาวุธของเขียวเพชรเกียรติไพศาลขยับเดินเข้ามาฟ้าสยามไฟนี้รัดกุมเป็นพิเศษครับนี่ครับผู้ที่ไฟที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันนัดแรกของมวยรอบเลยนะครับอาจจะยังไม่รู้พิสงอันนี้ได้ศึกษากันมาแล้วนี่ครับแก้ด้วยแข้งซ้ายครับทางด้านฟ้าสยามเตะซ้ายหน้ามาสู้เนี่ยครับเอาซ้ายหน้ามาถึงก่อนฟ้าสยามแก้มาแบบนั้นครับโอ้ยบัดนี้ครับแล้วดูครับเป็น2แรงบวกครับเดินเข้าไปอีกคนต่อยมาครับคือเหมือนรถประสานงากันนะครับแต่ว่าผมขอดูภาพช้าดีกว่าโอ้โหคณะกรรมการครับทุกท่านครับผมขอดูภาพช้าครับมองไม่ทันเหมือนกันนะครับหมัดของท่านเขียวเพชรเกียรติไพศาลคมไหมล่ะโอ้โหหมัดนั่นไม่ใช่มีดเมื่อกี้แม้ว่ารัดกุมแล้วก็มีการวางแผนที่ดีมาแล้วนะครับท่านฟ้าสยามแต่สุดท้ายเนี่ยเสี้ยววินาทีเขาก็พลาดจนได้ครับแล้วนะครับขุนศึกเล็กปะทะกับทางด้านเกี้ยวเพชรแล้วดูครับหมัดนี้ครับโอ้โหหลับดีครับโอ้โหเนี่ยจะขยานเข้าไปฮะแล้วโดนหมัดพอดีเปรี้ยงครับโอ้โหเต็มๆครับคือจังหวะพอดีจริงๆนะครับจังหวะมันแบบพอดีครับนี่ครับซ้ายครับแล้วลอยเลยผู้ชายโอ้เรียกได้ว่าหลับกลางอากาศเลยครับพี่เอกครับโอ้ดูหมัดนี้ครับแม่เต็มๆครับแล้วเนาะขวาชัยแบบสวยงามอีก1ไฟครับและผลการตัดสินนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับ The winnerby technical knockout black corner เขียวเพชรจอมพรางห้าไฟห้าน็อกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ชิงเราก็ได้รอบชิงรุ่น61กิโลกรัมมาเรียบร้อยแล้วครับรุ่น61กิโลกรัมนั่นก็คือเขียวเพชรเกียรติไพศาลและขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับเรามาติดตามกันครับว่าจะชกกันวันไหนอีกสักครู่กลับมาพบกันครับ